นี่ก็คือการถ่ายที่ 4K 30 FPS นะครับไม่ได้เปิดกันสั่นเอาล่ะผมจะเริ่มด้วยการเดินนะครับนี่ก็จะเป็นการเดินด้วยความเร็วปกติมุมภาพก็จะกว้างนะครับแต่เราจะลองมาเซลฟี่นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นระยะเซลฟี่นะครับแบบสุดแขนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเสียงพูดด้วยน้ำเสียงระดับปกตินะครับผมเอาล่ะแล้วทีนี้นะครับก็จะลองไปใช้แบบเปิดกันสั่นบ้างนะครับเดินกลับไปก่อนนะจะได้ให้เห็นภาพรวมนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับวิดีโอ 4K นะครับ 30 FPS นะครับแล้วก็เปิดกันสั่นด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเดินกันดูนะฮะก็จะเดินเร็วขึ้นนิดนึงนะครับผมมุมที่ได้ก็จะแคบกว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูมาลองดูนะครับแบบเซลฟี่กันบ้างนะครับนี่คือถึงสุดแขนนะครับผมนะครับโอเคลองดูนะพอประมาณนี้นะหลับกันสั่นนะครับนี่คือแบบใช้งานปกติทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าวิ่งนะครับกันสั่นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะเอาล่ะต่อไปก็จะเป็นการลองวิ่งนะฮะโอเคนะครับลองวิ่งดูอีกรอบนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือถ่ายที่คุณภาพ Full HD 1080p นะครับโดยที่ไม่ได้เปิดกันสั่นนะครับแล้วก็ตั้งกล้องไว้นิ่งๆนะครับผมก็ลองมาฟังเสียงแล้วก็ดูภาพกันนะครับว่าคุณภาพใช้ได้หรือไม่นะครับหรือจำเป็นจะต้องไปใช้ 4K แล้วก็ตัดต่อมาเป็น 1080p ที่หลังนะครับเพราะว่ากล้องหลายรุ่นนะครับที่เคยทดลองรีวิวมานะก็จะมีอาการที่แบบว่าถ้าถ่ายที่ Full HD ภาพจะดรอปลงมากกว่าที่เราจะใช้เป็น 4K แล้วตัดต่อเรนเดอร์ลงมาเป็น Full HD นะครับจะไม่ได้ชัดตั้งแต่ตรงนี้ดีเลยนะครับอันนี้คือส่วนใหญ่ที่ผมได้เคยลองจับมานะครับโอเคตัวนี้เป็นยังไงก็ผู้ชมตัดสินกันดูนะครับและนี่ก็จะเป็นวิดีโอนะครับที่ 5K 30 fps นะครับผมนะซึ่งตอนนี้ก็จะไม่มีการสั่นนะครับเพราะว่าเป็นความละเอียดสูงสุดนะครับที่กล้องนั้นทำได้นะครับก็ลองดูนะครับคุณภาพนะครับความคมชัดเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งคลิปที่ผมตัดต่อรีวิวนั้นผมก็จะครอบนะครับเป็น 4K นะครับผมเรนเดอร์ออกมาเป็น 4K นั่นเองนะถ้าลองดูนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือการทดสอบ
กล้อง Action Cam นะครับ 5K Ultra HD นะครับด้วยการถือในระยะสุดแขนนะครับถือแบบเซลฟี่นะครับถ้ามองจากจอภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจอด้านหน้าหรือจอด้านหลังนะครับเพราะว่าแสงค่อนข้างที่จะโอเวอร์นะครับผมอันนี้คือถ้ามองจากจอนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คอันทุกฝ่ายทีนะตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ outdoor นะครับกำลังเดินสำรวจนะครับชุมชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชุมชนนะครับที่จะมีโครงการเดี๋ยวชมบรรยากาศกันครับผมก็จะพูดด้วยน้ำเสียงที่ปกติไม่ได้ตะโกนนะครับมาดูว่าเสียงที่รับได้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคไหมนะครับและนี่ก็จะเป็นวิดีโอที่ถ่ายด้วยความละเอียด Full HD 30 FPS นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากที่มองเห็นในจอกล้องนะครับก็จะค่อนข้างแสงโอเวอร์นะครับคราบขาวนะครับผมและนี่ก็คือวิดีโอนะครับขนาด Full HD 30 FPS นะครับพร้อมด้วยลดการสั่นนะครับ EIS ภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมองจากในจอกล้องนะครับก็จะขาวๆเวอร์ๆนะครับและนี่ก็คือวิดีโอขนาด 4K 30fps นะครับเปิดกันสั่นนะครับ EIS ภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับผมนะครับแล้วนี่ก็คือการทดสอบถ่ายในสภาพแสงน้อยนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะครับแสงไฟจาก LED นะครับแล้วก็บรรยากาศตอนนี้นะก็มีฝนตกด้วยนะครับก็ลองมาฟังเสียงกันดูนะครับว่าเสียงแบบสดๆแบบนี้นะครับถือนะครับด้วยระยะสิบแขนเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคนะครับลองดูนะครับว่าแสงน้อยเป็นยังไงบ้างนะครับถ่ายที่ 4K 30 fps นะครับเปิดกันสั่นด้วยนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นโหมดพื้นฐานนะครับถ้าผมใช้กล้องตัวนี้จริงจังนะผมก็ต้องใช้ที่ประมาณนี้นะครับผมจะไม่ได้ใช้ถึง 60 fps นะครับโอเคทดสอบนะครับนี่ก็คือการเปิดวิดีโอน้อยนะครับผมซึ่งเข้าใจว่าเป็นการปรับเสียงรบกวนนะครับของตัวใหม่นะครับแล้วตอนนี้นะครับตัวกล้องก็ใช้เคสเปลือยอยู่ร้องกับใช้ตัวจับนะครับที่เป็นไม้เซฟตี้นะครับก็ลองฟังเสียงกันดูนะครับตอนนี้นะครับก็มีฝนตกนะครับเสียงฝนกระทบหลังคานะครับผมแล้วเป็นสภาพแสงน้อยด้วยนะครับผมก็ลองดูนะครับเสียงที่ได้นะครับจากการพูดสดๆหน้ากล้องเป็นยังไงบ้างผมจะลองเอาปากเข้าใกล้ๆอย่างนี้นะครับผมโอเคทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3นะครับผมลองดูด้านอีกด้านหนึ่งนะครับผมโอเคนะเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้างครับผมทดสอบในสภาพแสงน้อยนะฮะโอเคทดสอบนะครับผมถ่ายที่ Full HD 1080p 30 fps นะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดกันสั่นนะครับจากที่เห็นในจอนะครับภาพก็จะค่อนข้างที่จะสว่างมากนะครับผมนะขนาดถ่ายในที่แสงน้อยนะครับผมโอเคเห็นดีเทลท้องฟ้าด้วยนะครับและนี่ก็คือ 4K 30 fps นะครับไม่ได้เปิด EIS นะครับผมภาพสว่างขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนะครับก่อนแนะนำว่านะครับถ่าย
กลางคืนนะครับปิดกันสั่นดีกว่านะคุณภาพดีกว่าเยอะเลยครับผมมาดูในส่วนของการเซลฟี่นะครับผมในสภาพแสงน้อยนะครับเมื่อเราปิดกันสั่นนะครับผมภาพที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นไฟจากโซลาร์เซลล์นะครับแสงที่ได้นะครับคุณภาพโอเคเลยนะครับผมที่โอเคนะครับนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ตกด้วยนะครับ